สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศดนสยามบอกบุญนะในช่วงนี้ครับก็ยังคงเดินหน้ากันต่อสำหรับการไปช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะความช่วยเหลือนี่ต้องบอกว่ารอคุณผู้ชมแฟนๆรายการของเราอยู่แทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยจริงๆนะฮะวันนี้ขึ้นภาคเหนือกันนะครับไปที่จังหวัดแพร่นะครับที่โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ตำบลแม่ปากนะฮะอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดของทางโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงนะครับไปพูดคุยโทรศัพท์กันกับทางผอ. อรณรินทร์จินาฟันนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บงใต้นั่นเองครับแล้วตอนนี้ผอ. อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผอ. ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการคะก่อนอื่นเลยนะคะสอบถามก่อนที่โรงเรียนบ้านแม่บงใต้นี้สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนคะค่ะโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะแล้วปัจจุบันมีนักเรียนสักประมาณกี่คนคะครูตอนนี้มีนักเรียนอยู่39คนค่ะ39คนแล้วบุคลากรในโรงเรียนล่ะคะทั้งครูแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยข้าราชการมีทั้งหมด3ท่านค่ะแล้วก็มีผู้อำนวยการ1คนค่ะน้องมี4ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้พูดถึงสิ่งที่โรงเรียนต้องการขอรับบริจาคมีอะไรบ้างคะค่ะสิ่งที่โรงเรียนต้องการนะคะอาจจะมีหลายข้อหน่อยนะคะครับ1ก็คืองบประมาณสำหรับจ้างครูตาจ้างนะคะซึ่งจำนวนครูของเราไม่เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียนนะคะครับ2อิฐบล็อกตัวหนอนปูพื้นลานกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะเพราะว่าโรงเรียนมีปัญหาคือเวลาฝนตกน้ำจะเกิดน้ำท่วมขังทุกปีเลยค่ะตรงบริเวณลานกิจกรรมนะคะครับ3เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโรงอาหารแล้วก็อาคารเรียนซึ่งใช้งานมาหลาย10ปีแล้วแต่เรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนเลยอะค่ะครับนะ4เป็นคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งปัจจุบันมีอยู่5เครื่องแต่ใช้งานจริงๆได้แค่เพียง2เครื่องเองค่ะโอ้โหครับก็5เครื่องกรองน้ำค่ะค่ะปัจจุบันน้องๆดื่มน้ำจากอะไรคะถ้างั้นน้ำนี่เป็นเราสั่งซื้อมาค่ะเป็นถังค่ะโอ้ยมีรายจ่ายจะเสียกับตรงนั้นเยอะมากนะฮะใช่ค่ะครับค่ะ6คือทำถนนคอนกรีตประตูทางเข้าโรงเรียนนะคะเราเป็นยังเป็นดินแดงอยู่อะค่ะครับพื้นดินอยู่ค่ะแล้วก็7เป็นอยากได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นแล้วก็อยากได้เครื่องเล่นเพิ่มเติมเพราะว่ามีแค่ไม่กี่ชิ้นเองค่ะที่เด็กได้เล่นนะคะครับไม่เพียงพอกับน้องๆ นะฮะค่ะและอย่างตอนนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะครับค่ะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็9เป็นชุดนักเรียนชุดพละชุดพื้นเมืองถุงเท้ารองเท้าแล้วก็ที่สำคัญคือเสื้อกันหนาวตอนนี้เพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วอะค่ะครับแล้วที่ผ่านมามีคนมาบริจาคสิ่งของเหล่านี้บ้างแล้วหรือยังคะครูมีบ้างบางส่วนค่ะค่ะยังแต่ครับแต่เพียงแค่เล็กน้อยค่ะยังองค์กรต่างๆนะทั้งเอกชนแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐนี่มีเข้ามาหยิบยื่นอะไรบ้างหรือเปล่าฮะค่ะเท่าที่เราได้รับมาอย่างเช่นว่ามีบริจาคเป็นยาสามัญประจำบ้านมีเสื้อกันหนาวมีสีทารั้วแล้วก็เครื่องดนตรีแบบนี้ค่ะนะฮะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนี่น่าจะเป็นในส่วนของเงินที่จะไปจ้างสำหรับครูอัตราจ้างเพิ่มขึ้นมาถูกต้องไหมฮะค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ถือว่าขาดแล้วก็จำเป็นมากๆเลยก็เท่ากับว่าจริงๆก็บริจาคได้ทั้งสิ่งของข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงในเรื่องของเงินด้วยนะคะอย่างนี้สุดท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้อำนวยการช่วยฝากบุญนี้กับแฟนๆที่กำลังรับชมรายการอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวช่องทางในการโอนเงินเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ค่ะค่ะสำหรับท่านที่ใจบุญนะคะที่ต้องการจะทำบุญสร้างโอกาสแล้วก็พัฒนาการศึกษานะคะสามารถโอนเงินเข้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขารองค่ะค่ะชื่อบัญชีเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้ครับเลขบัญชี513034712ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงทางรายการจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะค่ะแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะได้ครับค่ะพอดีใกล้จะถึงวันเด็กแห่งชาติแล้วอะค่ะเราอยากได้เป็นของขวัญให้เด็กๆได้มีความสุขมีรอยยิ้มในช่วงของวันเด็กแห่งชาตินี่ค่ะซึ่งจะจัดในเรื่องในวันประมาณต้นมกราคมของปี60นะคะครับได้นะฝากด้วยค่ะแล้วก็
อยากจะให้ผู้ที่ใจบุญนะคะมาเห็นมาดูสภาพของเราว่าเรามีความขาดแคลนจริงๆเงี้ยค่ะครับค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะช่วยเป็นอีกหนึ่งแรงแล้วกันนะฮะในการจะประชาสัมพันธ์ให้หลายฝ่ายได้รับรู้กันนะครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณผอ.อนลินเป็นอย่างสูงเลยนะที่วันนี้ก็สละเวลามาพูดคุยให้รายละเอียดกับทางโรงเรียนกับเรานะครับค่ะทางโรงเรียนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะครับวันนี้สวัสดีครับผอ.ครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะฮะอ่ะต้องช่วยเหลือกันหน่อยแล้วกันนะฮะในส่วนทั้งอัตราจ้างของคุณครูเนี่ยเพราะว่าสอนน้องๆไม่พอจริงๆแล้วก็ท่านใดที่อาจจะมีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนะผมก็อยากจะให้สละหน่อยแล้วกันดีกว่าเอาไปทิ้งอย่างเครื่องนุ่งห่มแบบนี้เนาะถูกต้องนะฮะบางทีแบบบุตรหลานของท่านอาจจะแบบว่าโตแล้วแล้วก็แบบเริ่มใส่ไม่ได้แทนที่จะไปทิ้งหรือเอาไปขายผมว่าลองบริจาคน้องๆเหล่านี้ดูคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนั้นคอมพิวเตอร์บางทีเก่าเร็วมากเดี๋ยวนี้มันแบบมันของใหม่แล้วบางคนก็ซื้อแล้วซื้ออีกนะเพราะฉะนั้นลองเอาไปให้น้องๆดูดีไหมหนึ่งเครื่องนี่สามารถให้น้องหลายๆคนเป็น10คนนะผมเชื่อว่าจะได้มาเรียนมาใช้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่ๆใช่แล้วค่ะนะครับยังไงก็ย้ำไหมย้ำอีกทีไหมย้ำแล้วกันนะคะสามารถร่วมบุญกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเงินของคุณค่ะก็โอนเข้าที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาลองค่ะชื่อบัญชีเงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้บัญชีเลขที่1ขออภัยค่ะ513-0347102หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่0882728174ค่ะครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกรอบช่วงท้ายนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ